รัชนกพลิกล็อกพ่ายสาวญี่ปุ่นร่วง8คนแบดอินโดมาสเตอร์สศึกแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2024ไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2024ที่สนามอิสตราเสนายันกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 15,36,000 บาทเมื่อวันที่26มกราคมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกดวลกับนัตสุกินิไดระมือ34ของโลกจากญี่ปุ่นปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพลิกล็อกพ่ายสาวญี่ปุ่นไป2เกมรวด 16-21 และ 12-21 ทำให้รัชนกต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ขณะที่ประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลและวิวระวินดาประจงใจคู่มือ10ของโลกพึดแซงเอาชนะลี่วนเมยกับหลิวส่วนส่วนคู่มือ16ของโลกจากจีน 2-1 เกม 18-21 21-17 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางซู่เซียนและเจิ้งอยู่คู่มือ6ของโลกจากจีนต่อไปพายับฟาดกลับชวนป้ายสีคนอื่นควรปล่อยวางเรื่องทักษิณไปเข้าวัดทำบุญพายับติงชวนเลิกเป็นช่างทาสีป้ายสีคนอื่นแนะเข้าวัดทำบุญปล่อยวางเรื่องทักษิณได้แล้วแซะมองปัญหาคนรอบข้างตัวเองด้วยอย่าความจำสั้นเมื่อวันที่26มกราคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยพูดพาดพิงถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยระบุเรื่องนี้ตนได้ทำหนังสือถึงแพทยสภาโรงพยาบาลตำรวจให้ป้องกันแพทย์ไว้ก่อนอย่าไปเซ็นหรือรับรองอะไรเพราะวันหนึ่งความจริงต้องเป็นความจริงวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าก็ปรากฏยอมขัดใจนายดีกว่าติดคุกในอนาคตแล้วยกตัวอย่างว่าเคยมีคนติดคุกเพราะเรื่องนี้มาแล้วว่านายชวนจำได้แต่เรื่องของคนอื่นแต่เรื่องตัวเองและคนรอบข้างจำไม่ได้หรืออาจจะไม่อยากจดจำก็ได้ส่วนตัวนับถือนายชวนแต่ตนไม่ยอมให้สังคมไขว้เขวเพราะมองว่านายชวนเต้าข่าวพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นไม่มีคนติดคุกเพราะทำตามคำสั่งนายทักษิณเป็นเรื่องไม่จริงทั้งอดีตหรือปัจจุบันตามคำพูดของนายชวนแต่ฝ่ายเดียวอย่าลืมว่าข้าราชการมีผู้บังคับบัญชามีกฎระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกำกับดูแลมีจรรยาแพทย์ควบคู่ในจิตใต้สำนึกของแพทย์ที่ต้องดูแลคนป่วยมิใช่จะทำอะไรก็ทำตามใจตนเองได้นายพายับกล่าวว่าการที่นายชวนจะอาศัยความเป็นผู้ใหญ่หรือมีอคติส่วนตนมาชี้นำตัดสินการวินิจฉัยของแพทย์เป็นเรื่องไม่เหมาะสมยิ่งเอาความเจ็บช้ำใจของตนเองทางการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งมาซ้ำซากแพ้มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเสมือนมาเป็นตัวชี้นำการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ราชการเช่นนี้ยิ่งไม่เหมาะสมสิ่งที่นายชวนควรทำมากที่สุดคือต้องยึดหลักสุจริตวิจารณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่อวาระส่วนตัวแอบแฝงทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลักให้กับสังคมและประเทศชาติให้สมกับความอาวุโสความเป็นผู้ที่อยู่ในการเมืองมานานนายพายับกล่าวอีกว่าถ้านายชวนยังยึดมั่นในหลักการอันแน่วแน่ท่านต้องมองคนรอบข้างท่านด้วยว่าใครทุจริตเงินธนาคาร300ล้านใครถ่ายโอนหุ้นวนไปวนมาแม่ทีลูกทีสมาชิกพรรคถูกร้องทุจริตเลือกตั้งทั้งก่อนหน้าล่าสุดที่มีคนกล่าวหาไว้ไม่เห็นนายชวนออกมาแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรหรือท่านน่าจะความจำสั้นเรื่องพวกตัวเองแต่ความจำยาวกับเรื่องคนอื่น
นายชวนก็อายุมากแล้วควรเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลแผ่เมตตาให้อภัยเพื่อนมนุษย์บ้างอย่าทำตัวตามสุภาษิตมือถือสากปากถือศีลใจจะไม่เป็นสุขการกล่าวหาว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่เคยพัฒนาภาคใต้ถ้าโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดขึ้นทั้งสนามบินอันดามันที่จอพังงาแลนบริดจ์ระนองชุมพรสำเร็จขึ้นมาคนใต้จะรวยภาคใต้จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดลูกหลานมีอนาคตนายชวนคงอกแตกตายนายพายับกล่าวว่าเราอย่าเอาอคติทางการเมืองมาซ้ำเติมทำตัวเป็นช่างทาสีทำให้คนอื่นแปดเปื้อนแล้วตัวเองดูดีเลยเรื่องนายทักษิณควรปล่อยวางได้แล้วผ่านมาเกือบ20ปีน่าจะให้อภัยกันเพื่อสร้างสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานดีกว่าก้อยร้องไห้หนักนัตตี้แต่งงานเล่าเรื่องอัศจรรย์หมอดูทักเจ้าบ่าวคู่แท้ตามมาสี่ชาติก้อยร้องไห้หนักเป็นอีกหนึ่งงานแต่งแห่งปีสำหรับพิธีวิวาของยูทูบเบอร์สาวนัตตี้นันทนัทธกัดกุลที่ได้เข้าพิธีวิวาสละโสดไปเป็นที่เรียบร้อยกับแมนณัฐภูมิหนุ่มนักธุรกิจทายาทโรงงานดังบรรยากาศในงานแต่งมีภาพความประทับใจหลากหลายซีนจำนวนมากหนึ่งในความประทับใจคือก้อยอรัชพรเพื่อนซีประจำแก๊งน้ำตาไหลร้องไห้ด้วยความตื้นตันอยู่ตลอดเวลาก้อยร้องไห้หนักล่าสุดก้อยที่มาร่วมงานเปิดตัว Galaxy S24 ซีรีส์ในเมืองไทยณบริเวณลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์สแควร์ B และ Cจากนั้นได้เปิดใจถึงความตื้นตันเมื่อเห็นเพื่อนรักแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝางานแต่งเพื่อนยังไงบ้างร้องไห้ไปกี่ยกร้องมากเลยร้องเหมือนแต่งเองก้อยกับนัตตี้สนิทกันที่สุดหนึ่งในที่สุดในชีวิตครั้งแรกเลยที่ก้อยรู้ว่าเพื่อนจะแต่งงานก้อยใจหายแต่พอวันนั้นเห็นใส่ชุดเจ้าสาวนัตตี้สวยมากเสียงสูงแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจเป็นอีกก้าวหนึ่งของเพื่อนคนนี้จริงๆภูมิใจและดีใจฝากฝังเพื่อนยังไงกับเจ้าบ่าวบ้างเจ้าบ่าวเลิศมากเลิศจริงๆมันจะไปทางเพื่อนเราเขาหน่อยปะหมายถึงพี่แมนอุ้ยเรียกสามีได้แล้วนี่สามีของเพื่อนเรารู้สึกได้เขามีความเสียสละเขามีความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องคุมคนเยอะเขามีความโตแล้วพอเราเห็นนัตตี้เหมือนเราฝากฝังชีวิตเพื่อนเรากับเขาได้ก็เออดีใจก้อยร้องไห้หนักเห็นช่วงชีวิตที่เขาคบหากันยังไงบ้างจริงๆเขารู้จักกันมา10ปีแล้วค่ะเขาคือรุ่นพี่คณะที่นิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสคบหาคือ4ปีแล้ว4ปีของ2คนนั้นเขาผ่านอะไรกันมาเยอะทั้ง4ปีเขาเป็นตัวเองจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะรักคนคนนั้นแต่2คนนี้เขารักกันและกันไม่ใช่แค่ด้านที่ดีแต่มันคือทุกด้านเขาเกิดมาคู่กันนัตตี้ดูดวงมาหมอดูว่าไงรู้ปะเขาตามมา4ชาติมีใครตามฉันบ้านไหมเนี่ยหัวเราะดูของตัวเองบ้างไม่ค่อยกล้าดูก็ชิวๆเหมือนตอนที่จะรับดอกไม้นะเรายังตื่นเต้นเลยอยากได้หลบเลยแต่มีคนหนึ่งยืนอย่างนี้เลยทำท่าอ้าแขนวิโอเลตวอเทียคือยืนนิ่งและก็อ้ามือคือดอกไม้มาหาฉันทีก็จันจิได้ไปก้อยร้องไห้หนักได้พูดอวยพรอะไรเพื่อนบ้างคือนัตตี้เขาเลือกให้เราพูดในวันนั้นได้พูดความรู้สึกทุกอย่างการเป็นเพื่อนคือเป็นเพื่อนตลอดชีอะไรไม่ใช่เพื่อนแต่งงานแล้วเลิกรากันไปความเป็นเพื่อนมันมากกว่า10ปีแล้วเราก็คงอยู่ในทุกๆก้าวของมันนี่แค่อีกก้าวหนึ่งแค่นั่นเองเรารู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้ให้เพื่อนจริงๆเราได้รับเกียรติเราก็อยากพูดให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเพื่อนเจ้าบ่าวโอเคไหมเพื่อนเจ้าบ่าวน่ารักทุกคนมีเข้าตาไหมวันนั้นมันชุลมุนก็จะไม่ทันเข้าตาบ้างแต่ทุกคนน่ารักเพื่อนเจ้าสาวก็น่ารักเพื่อนเจ้าบ่าวก็หล่อทุกคนงานต่อไปจะใครดี
ก้อยว่าวีกับดรีมโหวตเลยแต่ถ้าให้คิดเองวิโอเลตวอร์เทียเห็นออร่าแล้วเห็นตาแล้วมันวิ่งวับคือรู้สึกได้ว่าพร้อมคือไม่กดดันก้าวจิรายุก็ให้มันเป็นเรื่องของเขาเองแต่ก้อยว่าด้วยวัยเขาก็น่าจะได้แล้วมั้งก้อยร้องไห้หนักแต่ก็มีดราม่าว่าทำเกินเพื่อนเจ้าสาวไปหน่อยขอบอกเรื่องหนึ่งได้ไหมจะบอกว่าเราทำคอนเทนต์กันแล้วหนึ่งนะนัตตี้เป็นคนถ่ายโทรศัพท์นั้นโทรศัพท์นัตตี้สองนะนัตตี้เป็นคนลงจริงๆทุกวันนี้จริงๆก็ดีนะที่เราพยายามคิดแทนคนอื่นแต่มันต้องช่างระหว่างคิดแทนกับคิดไปเองหลายครั้งพอเราจะพูดอะไรด้านลบสักอย่างแล้วมันกลายเป็นคิดไปเองบางทีก็อาจจะทำให้คนนั้นเสียความรู้สึกนะแต่สำหรับเรื่องนี้ก้อยพูดตรงๆคือถ้าคนที่ก้อยต้องแคร์ที่สุดก็คือนัตตี้ถูกไหมและก้อยมั่นใจว่านี่คือเพื่อนที่ก้อยรักและไม่มีปัญหากันอย่างที่บอกนัตตี้เป็นคนถ่ายมันเป็นคอนเทนต์หน่อยไหมเป็นดราม่าไม่เป็นทางหน่อยแต่เป็นหาจริงเปล่าเนี่ยเสียใจไหมโดนว่าทำเกินเจ้าสาวเราไม่เสียใจเราจะแค่ใจเย็นนะทุกเรื่องที่คุณเห็นอะไรผ่านตาอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่แวบเดียวทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองใจเย็นแต่เราก็รู้สึกเขาคงเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเพื่อนเรามั้งแต่ถ้าให้ก้อยพูดก้อยรู้สึกว่าถ้าไม่พอใจไปถามนัตตี้ประมาณนั้น